บัดนี้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธิตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจะได้น้อมนำธรรมะให้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองเพราะคนเราทุกคนนั้นเราไม่ดีมาแต่เกิดแต่เราต้องมาฝึกฝนอบรมมาแก้ไขมาพัฒนาจิตใจของตนเราทุกคนควรศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสสอนอย่างไรให้เราพากันปฏิบัติอย่างไรจึงจะนำตนเองนั้นไปสู่จุดหมายปลายทางคือความปรารถนาและความสุขที่ทุกคนใฝ่ฝันหาอยู่ทุกวันทุกเวลาความสุขแต่เราไม่ได้รับความสุขก็เพราะเราไม่เข้าใจในการฝึกฝนอบรมตนเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็พากันทำกันพูดกันคิดไปในทางที่ผิดก็เรียกว่าคนหลงทางคนหลงทางมีมากเหตุฉะนั้นคนที่เดินทางถูกก็มีน้อยพวกเราก็ควรที่จะศึกษาเพื่อจะให้การเดินทางของพวกเรานั้นเดินทางในทางที่ถูกอันจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางทำให้เรามีความสุขได้การฝึกฝนอบรมตนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหากบุคคลว่าไม่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จะไม่ฝึกฝนอบรมตนเมื่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นก็หาที่พึ่งของตนเองไม่ได้เมื่อหาที่พึ่งของตนเองไม่ได้ก็เรียกว่าหาทางออกไม่ได้มืดรอบด้านมืดแปดด้านไม่มีทางไปทางไหนจิตใจก็เลยเศร้าหมองขุ่นมัวโศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองเกิดทุกข์ขึ้นก็ไม่มีใครทําให้เราเกิดทุกข์แต่เราก็เกิดทุกข์ของเราเองเรียกว่าเป็นกรรมของตนคําสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังงามในท่ามกลางปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไพเราะในเมืองต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดเป็นคำสอนที่พุทธองค์สอนให้พวกเราศึกษามีทานศีลภาวนานี่แหละศีลสมาธิปัญญาปาไตรลักษณ์ก็ได้การที่บุคคลควบคุมดูแลตนเองพากันตั้งใจรักษาศีลเราไม่เคยมีศีลไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลนั้นถ้าหากเราเปรียบเทียบแล้วว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดความสะอาดทั้งกายความสะอาดทั้งวาจาและควบคุมดูแลจิตใจให้อยู่ในขอบเขตความดีนี่ว่าการที่ควบคุมดูแลเนี่ยให้เป็นศีลถ้าว่าศีลอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกว่าอธิศีลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการที่พวกเราจะรักษาศีลได้ตามกำลังความสามารถทั้งตนเราได้ศีลข้อหนึ่งสมมุติว่าเราเว้นจากการเบียดเบียนและทำร้ายเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าเราสามารถมีความเว้นได้เราก็จะได้ศีลในข้อหนึ่งว่าเป็นที่พึ่งของตนเองว่าตนเองเป็นผู้มีศีลถ้าเอารักษาศีลข้อที่สองได้ไม่ถือเอาสิ่งของของบุคคลอื่นที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตนไม่มีคอรับสั้นแจ้งสิ่งสมบัติของบุคคลผู้ใดเราก็จะได้ศีลข้อสองเป็นที่พึ่งของเราว่าโอ้เรานี่เป็นผู้มีศีลถ้าเอารักษาศีลข้อที่สามไม่ผิดประเวณีสามีภรรยาซึ่งกันและกันสงวนมองแหนแต่ของตนเองเอาไว้ก็เรียกว่าตนเองรักษาศีลข้อที่สามได้ก็ได้ศีลโอ้เรามีศีลข้อนี้
ในข้อที่4นั้นถ้าหากพ่อเรารักษาศีลไม่โกหกหลอกลวงผู้ใดทั้งใจพูดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นความสัตย์คำจริงอย่างนี้ว่าเรานี้รักษาการพูดของตนเองนั้นเป็นมีศีลเกิดขึ้นอริยการรักษาศีลข้อที่4ในศีลข้อที่5บุคคลไม่ดื่มสุราสูบกัญชายาปินแคปเฮโรอีนผงขาวยาเสพติดให้โทษทั้งหลายที่เป็นฐานแห่งประมาทเกิดขึ้นเว้นละปล่อยวางได้เราก็จะได้ศีลข้อที่5ศีลทั้ง5ข้อนี้ย่อมมีอำนาจเหนือกว่าเรื่องกฎหมายของพากันตั้งกันอยู่กฎหมายของพากันตั้งรัฐบาลกันตั้งอยู่สว.พากันตั้งอยู่กฎหมายทางโลกมันก็เป็นศีลแต่มันไม่ละเอียดเหมือนศีลทางที่เราปฏิบัติจริงๆเป็นผู้มีศีลคนสมาทานศีลกับคนมีศีลนั้นย่อมต่างกันวันนี้มันต่างกันอย่างไรคนสมาทานศีลนั้นสมาทานศีลแล้วก็รักษาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งบ้างบางทีไม่คุ้มกันวันหนึ่งก็ศีลขาดแล้วต้องสมาทานใหม่จะเรียกว่าคนสมาทานศีลถ้าบุคคลมีศีลแล้วก็ไม่ต้องสมาทานศีลกับพระข้อ1เราก็รักษาได้ข้อ2รักษาได้ข้อ3รักษาได้ข้อ4ก็รักษาได้ข้อ5ก็รักษาได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสมาทานกับพระเพราะเรามีศีลอยู่แล้วเรียกว่าคนมีศีลอยู่ในตัวเองอันนี้การรักษาศีลของพวกเราจะให้สมบูรณ์นั้นก็ต้องอาศัยการรักษาจิตใจการรักษาตัวเจตนาเราศึกษาให้รู้ว่าเราจะรักษาศีลให้สมบูรณ์ได้ต้องรักษาที่ใจคือตัวเจตนาเป็นของจิตใจไม่ใช่กายวาจาตัวเจตนาของจิตใจของพวกเราเจตนางดเว้นอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่กายกับวาจาเป็นเจตนาอยู่ที่จิตใจพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวสีลังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตตรัสว่าเจตนาเป็นตัวศีลนี่ตัวของศีลมีตัวเจตนามีตัวเดียวบุคคลจะสามารถรักษาศีลให้ตนเองเป็นผู้มีศีลได้ก็ต้องรักษาตัวเจตนาตัวที่จิตใจของพวกเรานั่นเองถ้าจิตใจเจตนางดเว้นแล้วก็จะได้ศีลเป็นผู้มีศีลอยู่นั่นเองควบคุมไปหมดทั้งวาจาและทั้งกายได้นั่นแหละเพิ่นจึงว่าศีลมันมีข้อตัวเดียวแต่องค์ของศีลนั้นองค์ของศีลมีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227ข้อของภิกษุศีลนางภิกษุณีมี311ข้อถ้าเขาจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ต้องรักษาที่ตัวเจตนาที่จิตใจของตนเองนั้นนะงดเว้นจึงจะได้ศีลเหตุฉะนั้นผู้มีศีลนั้นย่อมอยู่ร่วมกันแบบความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความเมตตาอารีกันศีลข้อที่1คุมเอาไว้ศีลข้อที่2ก็มีเมตตาไม่เอาของของบุคคลผู้ใดมาเป็นของตนศีลข้อที่3ก็อยู่ในตัวเจตนาเมตตาศีลข้อที่4ก็อยู่ที่ตัวเจตนาของจิตใจมีเมตตาจะไม่โกหกหลอกลวงคนอื่นเขาจะเสียหายเขาหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีเจตนางดเว้นไม่ดื่มยาเสพติดให้โทษของมึนเมาเป็นฐานแห่งประมาทแต่ตนเองก็จะเป็นหมู่ชนมีคนมีสติสตังดีมีความเฉลียวฉลาดถ้ามามองเห็นอย่างนี้เองคนจะตั้งใจรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลคนที่ไม่มีศีล นี่แหละทำให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนนะว่าคนไม่มีศีลข้อที่หนึ่งมันก็เกิดทุบตีฆ่าฟันรันแทงกำเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทั้งใต้ทั้งเหนือบ้านใดก็ดีประเทศไหนมันเป็นอย่างนี้แน่ศีลข้อเดียวนั้นมันรักษาไม่ได้มันวุ่นวายไปหมดเลยทีเดียวเราก็จะเห็นว่าโอ้นี่คนไม่มีศีลธรรมเป็นอย่างนี้คนไม่มีศีลข้อที่สองก็โอ้อยู่บ้านใดเมืองใดก็ดี
แย่งชิงกันทรัพย์สมบัติวุ่นวายเป็นโจรเป็นขโมยวุ่นวายไปหมดเราก็จะเห็นโอ้นี่มันคนไม่มีศีลนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่รักษาศีลข้อที่สามก็ผิดสามีภรรยากันก็แตกแยกกันถกเถียงทะเลาะวิวาททุบตีกันโอ้มันขาดศีลข้อที่สามเลยมันจึงแตกแยกกันอย่างนี้มันก็เห็นชัดเจนเลยทีเดียวศีลข้อที่สี่ถ้าโกหกหลอกลวงกันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันค้าขายต่อกันกันอยู่กันไม่ยืนโกหกคนนั้นคนนี้เขาก็ไม่เชื่อคำพูดของตนเองแม้จะอายุยังน้อยก็ดีท่ามกลางคนจนเฒ่าจนแก่80 90ปีอายุนั้นถ้าโกหกหลอกลวงคนอื่นพูดไม่จริงนะไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเคารพมันเสียหายอย่างนี้แหละมันถ้าศีลข้อที่5ถ้าเราเมาทุกวันทุกวันเมาเหล้าเมายาอยู่อย่างนี้ไม่มีศีลใครก็ไม่อยากเคารพใครก็ไม่อยากคบหาสมาคมเป็นคนขี้เมาเป็นฐานแห่งประมาทเนี่ยมันเสียหายอย่างนี้นะใครแล้วเป็นคนเสียหายก็คือตนเองแล้วเป็นคนเสียหายตนเองไม่รักษาตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่มีใครจะมารักษาเราเราเป็นคนที่รักษาตนเองพันวะไม่มีใครจะละกิเลสละความชั่วให้เราได้สักคนเดียวจะไปอาบน้ำล้างบาปมันก็ล้างไม่ได้เข้าไปในโบสถ์วิหารก็ดีให้มันกิเลสมันหมดล้างมันก็ไม่ได้ตนเองไม่ชำระที่ใจของตนเองมันเป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่ความจริงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนจึงให้ฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเพื่อให้จิตใจของเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่มีศีลเราเป็นผู้มีศีลอยู่ร่วมกันในบ้านใดเมืองใดประเทศไหนจะมีความสบายไหมจะมีความสุขไหมเห็นชัดเจนเลยทีเดียวแค่ศีลห้านี่แหละมันอยู่เหนือกฎหมายเข้าใจไหมคนที่พากันตั้งกฎหมายอยู่นั่นทำกฎหมายขึ้นเขียนกันอยู่เถียงกันอยู่นั่นมันศีลห้ามันก็ยังไม่ครบอีกชื่อด้วยมันไปตั้งกฎหมายนะแล้วเป็นอย่างนี้เสกไม่ใช่คนมีศีลตั้งมันคนไม่มีศีลพากันตั้งมันก็เถียงกันอยู่ไม่แล้วสักทีเลยมันกฎหมายร่างกันอยู่อย่างนั้นไม่แล้วสักทีเพราะมันไม่ถูกต้องคนไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมถ้าว่าไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยานธรรมนะไม่มีคุณธรรมนั่นแหละบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นตัดสินให้ภิกษุเอาไว้นั่นเป็นบัญญัติสินเอาไว้นั่นมันมาตรฐานคำว่ามาตรฐานนั่นก็คือคนที่สิ้นกิเลสแล้วคนรู้จักทางถูกทางผิดที่แน่นอนรู้จักเหตุจากผลแน่นอนแล้วเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้ผลออกมาอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านทราบจริงเข้าใจจริงเนี่ยพระพุทธองค์ตัดเอาไว้แล้วบัญญัติสินเอาไว้แล้วนะมี 2,000 กว่าปีแล้วตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วนั่นศีลของภิกษุก็ดีไม่มีเพิ่มเติมเข้ามาไม่มีตัดออกมาตรฐานเรียกว่าพระพุทธองค์ตัดไว้แล้วไม่เป็นของที่โกหกหลอกลวงเป็นสัจธรรมก็เรียกว่าสมบูรณ์เราจะตัดออกสักข้อหนึ่งก็ไม่ได้ศีลเราจะเพิ่มเข้าไปก็ไม่ได้มันสมบูรณ์ที่สุดนี่แหละพวกเรามาพินิจพิจารณาพากันจะรักษาศีลถ้าบุคคลมีศีลอยู่ในตนแล้วเรียกว่างามเป็นคนงามท่านนุ่นคนงามอยู่ในศีลธรรมไม่ต้องคิดถึงหน้าตาสวยงามอะไรนักหนาร่างกายก็ดีแต่จิตใจของคนนั้นมีศีลนะมันสวยงามนะมันอยู่นี่ก็เรียกงามในเบื้องต้นงามในเบื้องต้นในการประพฤติตนเราจะเห็นได้ชัดคนมีศีลธรรมแม่ญาติโยมก็เหมือนกันคนหนุ่มคนกำคนเฒ่าคนแก่ก็ดีคนมีศีลธรรมเนี่ยมันจะแปลกเพื่อนแปลกกับบุคคลที่ไม่มีศีลอยู่กับหมู่กับฝูงเขาก็อยู่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยต่างกันเราก็จะพากันเห็นได้ชัดเจนอันนี้งามในท่ามกลางนั่นก็คือฝึกฝนอบรมจิตใจให้จิตใจของตนสงบเมื่อมีศีลดีเป็นพื้นฐานแล้ว
เมื่อเรามานั่งทำสมาธิฟังเทศฟังธรรมอยู่จิตใจไม่กังวลกับเรื่องศีลของตนโอ้ศีลข้อนั้นข้อนี้เรามีศีลดีจิตใจไม่กังวลกับเรื่องศีลจิตใจนั้นก็สามารถที่จะควบคุมดูแลให้สงบเป็นสมาธิได้เพราะเขาไม่มีความกังวลไม่มีนิวรณธรรมไม่มีเครื่องรบกวนจิตใจของเขาเมื่อบุคคลพากันตั้งจิตตั้งใจฝึกฝนอบรมจิตใจของตนทั้งเศร้าทั้งค่ำหรือว่ามีเวลาช่องว่างเมื่อไหร่นั่งทำสมาธิ10นาที20นาทีก็ดีเพื่อจะให้จิตใจของเรานี่มันได้พักผ่อนการทำสมาธิให้จิตใจได้สงบนี่ว่าให้จิตใจได้พักผ่อนจิตใจของพวกเรานั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฝึกฝนอบรมไม่เคยควบคุมดูแลเขาเขาจะคิดไปเรื่อยๆอยู่งั้นคิดทุกข์ก็คิดคิดสุขก็คิดคิดได้ก็คิดคิดไม่ได้ก็คิดคิดไม่ได้อะไรก็ยังคิดอยู่มันคิดจนนอนไม่หลับมันก็ยังคิดอยู่เนี่ยมันทำงานจิตใจมันทำงานมากไม่ได้พักผ่อนเลยเมื่อไม่ได้พักผ่อนมันก็ทุกข์สิบันจิตใจมันทุกข์โอ้จิตใจมันเป็นทุกข์มันคนเป็นทุกข์คนคิดมากอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าผู้ใดคิดมากคิดหลายเรื่องหลายราวมันก็ยิ่งทุกข์มากก็จะเห็นในตัวเองคนอื่นไม่เห็นเราแต่เราจะเห็นตนเองว่าตนเองมีทุกข์เหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจก็อยากให้จิตนั้นได้พักผ่อนจิตไม่ให้ต้องคิดมากคิดมากมันมีทุกข์มากคิดน้อยมันจะทุกข์น้อยแต่ต้องหัดฝึกจิตใจให้คิดให้ฉลาดคิดให้จิตใจของเรานี่มีความฉลาดมีปัญญาเรียกคิดในสิ่งที่มันดีเนี่ยเราคิดสิ่งที่มันดีก็ดีแต่เราต้องคิดให้พอดีอย่าคิดมากเกินไปคิดมากมันก็ทุกข์เหมือนกันคิดเรื่องดีมันก็ทุกข์ส่วนเรื่องไม่ดีเนี่ยมันทุกข์แน่นอนนะคิดนั่นคิดมากคิดน้อยมันทุกข์แน่นอนแต่คิดดีนี่มันทุกข์อย่างไรถ้าหากโยมก็จะสงสัยว่าให้คิดดีแต่มันมีความทุกข์นั้นมันเป็นอย่างไรมันคิดอยากได้อะไรนี่นะสมมุติว่าญาติโยมก็ดีใครอยากได้รถคันหนึ่งราคาแพงๆแต่เงินไม่มีก็อยากได้นะเมื่ออยากได้อยู่นั่นล่ะไม่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้มันจะนอนไม่หลับมันจะทุกข์นะมันคิดมากเกินไปมันเป็นอย่างนี้คิดดีอยู่อยากได้รถมานั่งคิดอยากได้เงินก็เหมือนกันมันคิดดีอยู่ไม่ใช่คิดไม่ดีอยากได้เงินมาใช้แต่เมื่อมันยังไม่ได้แล้วไปคิดอยู่มันจะนอนไม่หลับนั่นมันทุกข์เพิ่นคิดดีอยู่แต่มันคิดมากเกินไปมันทำให้เกิดทุกข์เรียกว่าควบคุมดูแลความคิดของตนเองไม่ได้คิดไม่ได้ในมันเป็นนี้ไม่ได้พักผ่อนนะมันนั่นคิดมากมันก็เกิดทุกข์อยู่คิดดีงั้นเราคิดจะสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆเมื่อมันยังสร้างไม่ได้มันไม่มีเงินมันคิดอยู่มันก็ทุกข์อยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุทั้งหลายเราอยากได้อยากได้สมหวังแต่มันยังไม่ได้สมหวังนะแม้จะทางถูกก็ดีแต่มันก็เกิดทุกข์เพื่อให้สามารถมีสติปัญญาควบคุมยับยั้งชั่งใจของตนเองเอาไว้อย่าให้จิตของเราไปคิดมากไม่คิดทางดีก็ดีถ้าคิดมากแล้วมันจะเกิดทุกข์มากเพราะมันยังไม่ได้มันก็เป็นกิเลสอีกนั่นแหละเพื่อให้รู้จักพอดีมันคิดแล้วนี่มันจะทำให้ทุกข์แล้วถ้าคิดมากก็หยุดคิดหยุดคิดเดี๋ยวคิดน้อยเพื่อให้ไม่ต้องทุกข์ยังไม่ได้ก็ยังไม่เอาพอได้จึงจะเอาคล้ายๆอย่างนั้นเลยซื้อของเหมือนกันไม่มีเงินก็ยังไม่ซื้อต้องหาเงินก่อนเงินพอก็จงซื้อคนนี้จะไม่ทุกข์จะไม่ทุกข์ในการคิดนั่นนะให้ฉลาดเรียกว่าฝึกฝนลมจิตใจให้เป็นสมาธิก็ฝึกฝนลมจิตใจให้ฉลาดนั่นเองเมื่อจิตใจฉลาดได้ยังไงจิตใจมันสงบถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิเนี่ยมันเห็นความสุขมันสงบอยู่ไม่ต้องคิดอะไรวุ่นวายเนี่ยเราทดลองเรานั่งฟังเทศจุดเดียวนี้ไม่ต้องคิดอะไรเรื่องอดีตอนาคตตัดออกไปหมดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสมบัติการงานอะไรทุกอย่างเนี่ยเราวางไปหมดลองดูเรานั่งอยู่เดียวนี้วางหมดไม่เอามาคิดแหละไม่ได้คิดกับใครด้วย
ให้จิตมันนิ่งๆลองดูให้จิตของเราอยู่กับตัวเนี่ยลองดูนิ่งๆอยู่ไม่คิดอะไรลองดูจะเห็นชัดเจนนะเมื่อมันไม่คิดเนี่ยมันว่างจิตมันอยู่ว่างๆมันสุขมันไม่วุ่นวายนะถ้าสามารถควบคุมจิตได้หรือจะเอาไว้กับลมหายใจเข้าออกนะดูลมหายใจสบายสบายอยู่ไม่ต้องคิดถึงใครแล้วจะให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิอยู่นะอยู่ควบดูแลอยู่ลองดูว่าไม่คิดถึงอดีตอนาคตไม่คิดถึงใครไม่คิดเรื่องราวอะไรเหตุการณ์งานหน้าที่ทุกอย่างทิ้งหมดเวลาทำสมาธิเราทิ้งหมดอย่าเอามาคิดสักอย่างเดียวจิตของเรานิ่งอยู่กับตัวลองดูหรือกับลมหายใจเข้าออกลองดูคุ้มอยู่แต่ถ้าจิตของเรามันสงบมันสงบอยู่มันก็เห็นความสุขเพราะมันไม่วุ่นวายเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเราการเรียกคิดดังได้กล่าวมานั้นอย่าคิดในทางที่ดีถ้าคิดให้พอดีไม่ต้องคิดมากเกินไปมีการควบคุมดูแลจิตคิดถ้าจิตของเรานี่มันรู้จักคิดพอเหมาะพอสมพอดีมันก็มีความสุขมันโอ้มันสุขอยู่ตรงนี้เองอยู่การควบคุมดูแลจิตใจนี่เองถ้าคนไม่ควบคุมดูแลจิตใจเนี่ยคนเรานี้จะมีเงินหลายแสนหลายล้านหลายโกดก็ตามมันจิตใจมันจะวุ่นวายอยู่มันไม่ควบคุมจิตใจมีแต่อยากไม่หยุดเลยทีนี้ในหลายโกดหลายตื้อแล้วมันก็จะเอาอยู่ไม่หยุดเลยทีเดียวเนี่ยมันพอไม่เป็นเพราะเราไม่ยับยั้งชั่งใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใจมันก็เลยไม่สงบสักทีจนเฒ่าจนแก่จนตายไปเฉยๆมันนะมันไม่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจคนมันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ได้สุขกับเขาละอายุ80ปี90ปีก็ดีได้มีสุขเพราะไม่ฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบเนี่ยถ้าบุคคลทำจิตใจให้สงบไม่ต้องเฒ่าต้องแก่นะต้องหนุ่มๆอยู่จิตใจสงบเขาฉลาดนะก็มีความสุขเหนือกว่าแม่ปัจจัยเงินทองพออยู่พอใช้ท่านไม่ร่ำรวยอะไรมั่งมีแต่เขาจะมีความสุขใจของเขาเนี่ยเขาฝึกฝนอารมณ์ใจของเขาได้ต่างกันใช่ต่างกันเลยทีเดียวเราพอมองเห็นบ้างไหมบางคนมันรวยมากเหลือเกินเงินหลายล้านหลายโกดหลายตื้อมันยังจัดแย่งเอาของคนอื่นอีกอยู่นั่นก็ยังจะปล้นจะจี้ของคนอื่นอีกอยู่นะมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยไม่สงบไม่มีความสุขคนที่มีคุณธรรมจิตใจสงบเพิ่นแล้วเป็นคุณธรรมมันละความวุ่นวายมันเป็นคุณธรรมอันนี้เรามีศีลแล้วเรามีความสงบทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิค่อยทำไปทุกวันทุกวันฝึกจิตใจของเรานั่นทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันจะคุ้นเคยกับคุณงามความดีเหมือนคนระลึกถึงพุทโธนี่นะระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทธังธัมมังสังฆังระลึกจนจิตใจมันชินในพระรัตนตรัยนะพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตมันจะคุ้นเคยจิตใจนี่ฝึกฝนอบรมคุ้นเคยกับอะไรมันจะเป็นไปอย่างนั้นมันจะคุ้นไปทางนั้นมันจะเคยไปทางนั้นเคยชินไปทางนั้นนั่นเราต้องมัดระวัดระมัดระวังจิตใจของพวกเราถ้าจิตใจของเราฝึกไปในทางที่ไม่ดีมันคุ้นเคยไปในทางที่ไม่ดีเราจะเห็นเลยทีเดียวแล้วว่าโอ้คนจิตใจไม่ดีนี่นะคนโกรธคนเกลียดเครียดแค้นนี่คนจมคนด่าเก่งๆมันจะเอาเป็นอารมณ์ของมันเลยถ้ามันด่ามันก็จะด่าทุกวันทุกวันมันจึงจะอยู่ได้เพราะมันชินไปทางนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยว่าญาติว่าโยมละด่าลูกด่าหลานก็ดีจมก็ดีมันเคยจมเก่งในบางคนก็จะจมอยู่มันเคยสินไปทางที่ไม่ดีเป็นพระก็เหมือนกันถ้าเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นพระมันก็จะจมเหมือนกันมันก็จะจมให้สมณีน้อยจมให้ญาติโยมอะไรมึงนี่มันเคยสินเหตุฉันความเคยชินเป็นรสอย่างยิ่งคำว่าเป็นรสอย่างยิ่งนี่บางบุคคลนี้ถ้ามันเคยชินอย่างไรแล้วมันไม่ได้พูดอย่างนั้นมันไม่ได้ทำอย่างนั้นมันไม่สบายของมันนะมันเคยชินนี่มันเป็นอย่างนี้นะบางคนนั้นมันต้องไปด่าคนซะก่อนมันจะกินข้าวได้วันนะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ด่าเพราะเขาเคยชินไปในทางที่ดี
บางคนก็คิดทุกข์คิดวุ่นวายก่อนจนจะทานอาหารไม่ได้กินข้าวไม่ได้บางคนก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะเขาศึกได้ฝึกจิตใจของเขาได้เนี่ยมันเคยชินไปทางดีกับทางไม่ดีมันมีสองอย่างเท่านี้จิตใจคิดดีกับคิดไม่ดีเท่านั้นนะถ้าจะมีอยู่อย่างนี้เหตุฉะนั้นจึงได้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจของพวกเรานะเพื่อจะให้ไปในทางที่ดีแต่ให้ความเหมาะสมในความคิดจิตใจก็เลยได้พักผ่อนนะจิตใจจะได้พักผ่อนท่านฝึกได้แต่หนุ่มแต่น้อยก็พักผ่อนแต่เล็กแต่น้อยเป็นระพายจิตใจถึงกลางคนจนเท่าเจนแก่ก็พักผ่อนจิตใจจะสบายก็ดูญาติโยมก็ดีบางทีผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่นั่งยิ้มแย้มแจ่มใสดูลูกดูหลานดูคนนั้นคนนี้อยู่เขาฝึกใจเขาเยือกเย็นจิตใจกวกขวางแต่บางคนโอ้โหหนุ่มหนุ่มสาวสาวหน้ายุ่งเลยมันน่าโกรธน่าเกลียดแล้วบางคนโกรธเกลียดเกลียดแค้นคนอื่นจนตัวดำจนตัวคันหมดทั้งตัวเลยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวนะมันชัดเจนที่สุดเราก็เลยมาพินิจพิจารณามันต้นเหตุมันมาจากทางไหนมันจึงเป็นอย่างนี้ในพระพุทธศาสนานี่ทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุนั่นนะถ้าเหตุมันไม่ดีมันก็เป็นผลที่ออกมาไม่ดีความทุกข์ก็ตามมาทีเดียวถ้าเหตุมันดีผลออกมามันก็ดีมันก็มีความสุขได้รับผลมันนะการปฏิบัติมันสั้นๆอย่างนี้แต่แม้จะปฏิบัติยากก็ตามเราก็ต้องปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจของเราเพื่อให้มันสงบคำว่าความสงบก็คือความสุขเราคิดดูว่าความสงบมันสุขไหมเรามองอย่างง่ายๆธรรมดาเนี่ยความสงบลองดูด้วยครอบครัวใดสามีภรรยาลูกเต้าอยู่ในความสงบเงียบเงียบครอบครัวนั้นเขาอยู่สบายเนี่ยสงบเราจะเห็นความจริงหมู่บ้านใดก็ดีมีความสงบไม่มีความวุ่นวายไม่มีโจรมีขโมยอยู่เงียบสามัคคีกันดีหมู่บ้านเขาก็อยู่สงบมันสบายตำบลใดอำเภอใดอยู่สงบไม่มีโจรขโมยไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่ากันเฮ้สบายเนี่ยจังหวัดไหนนี่ไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันไม่ลาวีกันอยู่สงบจังหวัดนั่นเขาก็สุขสู่สบายนะสงบประเทศใดก็ดีถ้าไม่ลบราฆ่าฟันกันอยู่ในความสงบประเทศนั้นประเทศนั้นก็สบายสบายนะความสงบมันมีความสุขเพียงแค่นี้มันก็ยังมีความสุขแล้ววันนี้ถ้าหากเรามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิมันยิ่งกว่านั้นอีกความสุขมันจะเป็นนิรมิตสุขสุขจะยิ่งกว่านั้นอีกทีนี้นะมันสุขอยู่ในตัวเองเลยถ้าใครทุกคนก็ฝึกตนเองให้สงบได้สงบได้ทุกคนมันก็สุขของใครของมันตามที่ตนเองได้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองเอาไว้ได้นั่นแหละจึงค่อยหมั่นฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าอยากมีความสุขจริงๆต้องมาค้นคั่วทีนี้มาควบคุมดูแลจิตใจของเรานี่แหละให้มันสงบให้ได้มันไม่สงบก็ไม่ต้องวุ่นวายค่อยฝึกไปเรื่อยมันคุ้นเคยมันก็จะสงบเองมันมาค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติไปเรื่อยเรื่อยฝึกไปเรื่อยมันจะค่อยดีไปเรื่อยนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าเขาฝึกมากก็ดีฝึกครูเทียมแอกมันน่ะมันต้องฝึกกันเขาฝึกปลานะเล่นกีฬามันยังฝึกได้ปลามันยังรู้จักฝึกได้คนเราแท้ๆมันรู้ภาษากันมันรู้เรื่องรู้ราวกันมันก็ต้องฝึกได้ไม่ใช่จะฝึกไม่ได้ถ้าฝึกไม่ได้มันก็ไม่ดีสักทีละโลกนี่คนอยู่ในโลกสามารถแก้ไขได้พัฒนาได้ปรับปรุงได้ฝึกฝนอบรมได้ถ้าเราคิดดูจิตใจของเรานี่นะถ้ามันโกรธอย่างนี้เราก็สามารถจะฝึกไม่ให้มันโกรธมันก็จะเป็นได้มันโลดโลภะจริงๆมันจนนอนไม่หลับมันยังพูดมันทุกข์มันอยากได้หลายถ้าฝึกฝนอบรมให้มันยับยั้งชั่งเอาไว้ได้มันก็ฝึกได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันหลงไหลอะไรก็มันมาฝึกเพื่อให้รู้สิ่งนั้นมันทำให้หลงมีความทุกข์อย่างไรเราก็สามารถจะแก้ไขได้เราอย่าไปน้อยใจไปใจอ่อนในการฝึกฝนอบรมจิตใจต้องทำจิตใจให้แ
แข็งแกร่งเราอยากได้ให้จิตใจกล้าหาญยืนยัดมั่นคงตั้งใจอยากฝึกฝนอบรมตนให้ได้สงบเราก็จะมีความสุขของเราเองลองดูที่สามีภรรยาเนี่ยเมื่อสามีฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองให้เยือกเย็นสงบสามีเขาก็สุขสบายภรรยาไม่ฝึกภรรยาก็วุ่นวายอยู่ทุกข์อยู่เนี่ยมันแบ่งกันไม่ได้อย่างนี้สิถ้าภรรยาเขาฝึกฝนอบรมจิตใจของเขาสงบมีคุณธรรมยิ้มแย้มแก่มใสภรรยาเขาก็สบายมีความสุขเขาอยู่ในความสงบสามีมันหน้าเหี่ยวหน้าแห้งโกรธอยู่มันไม่ฝึกมันก็แบ่งกันไม่ได้เลยเนี่ยดูดิเราจะเห็นได้ชัดเจนลูกเต้าหลานเหลนก็เหมือนกันแบ่งให้ไม่ได้จนสมบัติของตนเองในการฝึกหัดอบรมจิตใจของตนความสงบความสุขเกิดขึ้นอยู่ในตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็ได้ที่พึ่งของตนแล้วพึ่งตนแล้วไปที่ไหนมันสบายสบายจิตใจมันสบายไหนมันก็พึ่งความสบายพึ่งความสงบนี่สมกับพระพุทธองค์ท่านสอนไว้เอาไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้เราก็ควรอยากได้ความสงบอยากได้ความสุขที่เราปรารถนาเอาไว้อยู่แล้วนี่การฝึกฝนอารมณ์จิตใจถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วก็เรียกงามในถ้ำกลางมัจเฉกัลยาณังจิตใจงามมันงามในถ้ำกลางไพเราะไพเราะก็คือความนุ่มนวลและอ่อนโยนหรือความสวยงามเพราะเขามีคุณธรรมเกิดขึ้นปริโยสานกัลยาณังคือด้านปัญญาเมื่อจิตใจสงบดีเป็นสมาธิมีความสุขแล้วพักหนึ่งมีหลักแล้วมันจิตมีหลักนี่ว่าจิตหนักแน่นมั่นคงเหมือนกับเรายืนอยู่ที่ใดที่หนึ่งเรายืนตั้งตัวมั่นคงอยู่เราจะเหลียวซ้ายแลขวารอบตัวของเราเนี่ยเรายืนอยู่มันจะสามารถจะเห็นสิ่งแวดล้อมน้อมตนเองว่าสิ่งใดเป็นยังไงเหตุเกิดขึ้นอย่างไรจะทำให้ความทุกข์หรือความสุขเกิดขึ้นมีหลักแล้วบัดนี้มีหลักตั้งหลักอยู่ตั้งหลักดูอยู่มีตาดีดูรอบตัวอยู่นี่เหมือนกับว่าคนจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นดูความคิดความอ่านดูสิ่งแวดล้อมทั้งนอกก่อนก็ได้ว่าอะไรเขาทำอะไรเขาพูดเขาคุยกันเขาคิดอ่านยังไงมันจะถูกหรือผิดน้อมอย่างนั้นมาประเทียบก่อนแล้วดูคนอื่นมาประเทียบตนเองตนเองแก้ไขกิเลสตนเองไม่ได้เพราะมันมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันขาดสติปัญญาแล้วให้คนอื่นเขาแสดงให้ดูแสดงความโลดโลภะเขาแสดงความโกรธหงุดหงิดให้ดูเขาแสดงความหลงให้เราดูมันหลงไหลอะไรเราดูทั้งเด็กเด็กดูทั้งผู้ใหญ่ดูทั้งบ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศไหนไปที่ไหนนี่ดูเลยมันแสดงให้เราเห็นแล้วก็น้อมมาสู่ตนมันนี่ว่าโอ้ปนัญญโกน้อมทำเข้ามาสู่ตนมาดูที่ตนตนเองมีความโลภอย่างนั้นไหมมีความโกรธอย่างนั้นไหมมีความหลงไหลอย่างนั้นไหมจิตใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองหน้าหิ้วคิ้วขมวดอย่างนี้บ้างไหมเรามาดูเราก่อนมาดูตนเองเขาเรียกโอปนัญญโกน้อมธรรมเข้ามาสู่ตนมาดูที่ตนขั้นตนเองมันเป็นอยู่ก็ต้องแก้ไขที่ตนเพียงใดมันต้องไปแก้ไขคนอื่นแก้ไขที่ตนเองพัฒนาตนเองค่อยเป็นค่อยไปค่อยแก้ค่อยไขไปเรื่อยๆค่อยปลดค่อยเปลื้องค่อยละไปเรื่อยๆเพิ่นมาเหมือนกับบุคคลเดินทางมันจะละที่ทางหลังนี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นละไปเรื่อยๆไม่ต้องวุ่นวายอะไรเดินไปทางหน้ามันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นเราละกิเลสมันความโลดความโกรธความหลงก็เหมือนกันค่อยปลดค่อยเปลื้องมันก็เขาผูกไว้กิเลสมันเขาผูกเชือกเป็นหลายเปาะผูกเชือกผูกเข้าไปหลายเปาะเราก็ต้องทำใจให้มันเย็นตั้งใจที่จะแก้แต่ละเปาะละเปาะมันผูกไว้เนี่ยแก้ออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยแค่ความเพียรเนี่ยมีความเพียรแก้ไปแก้มามันแก้ได้ออกได้หมดเนี่ยมันแก้ออกได้หมดแล้วมันก็เลยได้เชือกดีๆอยู่มันไม่ขาดนะไม่วุ่นวายเขาเรียกมีความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรเนี่ยมันแก้ไม่ได้จะเอามีดไปฟันมันขาดหมดมันไล่ประโยชน์เหรอนั่นเชือกมันใช้งานไม่ได้มันเสียหาย
เรียกคนเอาแต่ความโกรธเป็นหลักเลยทีเดียวแก้ปัญหาเอาความรวดความโกรธความหลงเป็นแก้ปัญหามันผิดแก้ด้วยความเพียรมันพุทธองค์ทรงสอนมันมีพุ่นมีขันติอดทนตั้งใจเพียรพยายามอยู่มันจึงจะละกิเลสได้มันจึงจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้การที่พวกเราชำระจิตใจด้วยเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธองค์จึงสอนน่ะปัญญินทรีย์ปัญญาพลังมันมีพลังแล้วมันฉลาดเกิดขึ้นมันรู้จักถูกจักผิดอะไรถูกอะไรผิดมันรู้วันนั้นมันก็เลยค่อยแก้ไขสิ่งที่มันผิดแก้ไขไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้มันผิดไม่ดีวันหนึ่งแก้ไขไปเรื่อยๆแน่ปัญญามันฉลาดดังนี้อะไรแล้วมันเกิดปัญญาก็คือจิตนั่นเองก็มาแก้ไขที่จิตที่สอนจิตจิตมันฉลาดจิตใจมันฉลาดมันฉลาดรู้จักถูกจักผิดมันก็มีปัญญาในตัวของมันเขาเรียกจิตรู้มันมาจิตรู้ยอมรับสารภาพมาสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดเขาจะรู้จักบุญจักบาปเกิดขึ้นรู้จักทางถูกทางผิดนี่การฝึกจิตใจของพวกเราเมื่อผู้ใดฝึกได้แค่ไหนฝึกได้มากได้น้อยนั่นเป็นหน้าที่ของตนที่จะฝึกเอาได้ละกิเลสไม่มีใครละกิเลสให้กันได้เลยทีเดียวในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวิกาทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายอะไรพระองค์ก็ตัดเทศนาแนะนำสั่งสอนชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางชี้หนทางให้เดินชี้หนทางให้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าบุคคลใดไม่ปฏิบัติพระองค์ก็ไม่ได้ไปเคี่ยนไปตีไปให้ทำอะไรในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์หลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยเพิ่นปฏิบัติดีเนี่ยพระเนนที่ท่านปฏิบัติดีก็ดีท่านก็ไม่ได้เคี่ยนได้ตีใครท่านจะบอกท่านจะสอนสอนไม่เอาท่านก็สอนไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะปล่อยไปมันไม่ตั้งใจไม่เอาก็เป็นอย่างนั้นท่านละไม่ให้เป็นหน้าที่ของตนเองจะละกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของตนเองใครมีสติปัญญาก็จะแก้ไขตนเองนั่นให้หลุดลอยไปได้วันนี้ถ้าหากบุคคลได้แก้ไขกิเลสได้มากก็จะมีความสุขมากขึ้นกิเลสมันน้อยลงถ้าเราละกิเลสได้หมดนั่นความโลภความโกรธความหลงจนไม่เหลือหลออยู่ในจิตใจเลยจิตใจมันจะได้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนั่นไม่ว่าสจิตโตจิตตาปริโยนะพนังเอตังมุทานาสาสนังบุคคลใดชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วให้ขาวสะอาดให้บริสุทธิ์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นแลจะถึงที่จุดหมายปลายทางที่พึงปรารถนาไว้ก็คือความสุขมันในความสงบจึงเรียกว่าปริโยสานกัลยาณงามในที่สุดถ้าใครมีงามในเบื้องต้นเป็นผู้มีศีลงามในท่ามกลางมีสมาธิจิตใจหนักแน่นงามในที่สุดมีสติปัญญารอบคอบปัญญินทรีย์ปัญญาพลังมีพลังอย่างเต็มที่เลยปัญญานั้นครอบรู้ในกองสังขารหมดทุกอย่างก็เลยละกิเลสให้หมดสิ้นไปที่พวกเรานั้นเป็นนักปฏิบัติมีความต้องการปรารถนาเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาที่ต้นจนวสานนี้เรื่องนาทิกัลยาณังมัจเฉกัลยังปริโยธานกัลยาณังก็ขออวยพรให้ทุกท่านน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดมาตนเองให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนผลก็จะรับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนขอทุกคนจงเจริญในธรรมจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภละมีดวงตาเห็นธรรมนำตนเองให้พ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนขอเจริญพรแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจอยู่ในความสงบ